เอาละครับกราบสีผมมาพบกันเลยครับผมไม่รับไม่จ่ายระบบขัดรอกพอสวรรค์ครับผมวันนี้เป็นตอนที่1,017ถึงตอนที่1,018นะครับผมเอาละครับไปชมกันต่อจากเมื่อปานได้ดีกว่าครับว่าเจ้เทียนนั้นจะพบอะไรในช่องว่างของมรดกนั้นหรือไม่และสมบัติชิ้นใดจะสามารถทําให้พอสวรรค์ขัดรอกของเขาสามารถยกระดับขึ้นมาได้เอาละครับเพิ่มการเสียเวลาผมไปรับชมรับฟังต่อจากเมื่อปานได้ดีกว่าครับเย่เห็นไม่ได้ลังเลมากนะเพื่อเข้าสู่ช่องทางการรับมรดกอย่างเด็ดเดี่ยวทันทีที่เขาเข้าสู่ช่องทางการรับมรดกแล้วความกดดันของพลังชีวิตที่น่ากลัวก็มากขึ้นซึ่งมันทําให้เย่เทียนต้องคานไปข้างหน้าเวลากับว่าเขานั้นได้แบบภูเขาจากสิทธิ์ใจร้อนลูกเอาไปใช้เวลาเพียงไม่นานสําหรับเย่เทียนในการเดินทางผ่านช่องว่างมรดกแห่งนี้และมาถึงพื้นที่ขนาดใหญ่นี่คือเป็นที่ที่มีแต่โลหิตและมันตั้งอยู่บนดินแดนแห่งกว้างใหญ่ในที่นี้มีแม่น้ำโลหิตไหลเวียนอยู่และมันก็มีรอยร้าวมิติอยู่ทุกคนทุกแห่งแถมยังมีความโศกเศร้าอันจะจบแพร่กระจายไปทั่วบริเวณและทะเลนั้นร่างปริศนาก็ได้ปรากฏขึ้นและมันก็พุ่งมาต้องการที่จะสังหารเย่เทียนซึ่งความเร็วของคู่ต่อสู้นั้นรวดเร็วไปอย่างมากมันเทียบกับความรวดเร็วของพหุที่แท้จริงและออร่าของเขานั้นก็เทียบกับผู้ตนระดับผู้ประทับระดับสูงไปอย่างนอนเย่เทียนทำการสกัดกั้นกระยำตีของคู่ต่อสู้ด้วยดาบของเขาหลังจากนั้นก็เข้าทำการต่อสู้กับคู่ต่อสู้ของเขาหลังจากที่โจมตีไปหลายครั้งเย่เทียนก็สามารถที่จะตัดศีรษะของคู่ต่อสู้ของเขาด้วยดาบแต่หลังจากนั้นความทรงจำบางอย่างก็ได้พุ่งเข้าหาเย่เทียนโดยมันบังคับให้หลอมรวมเข้ากับเย่เทียนโดยตรงความทรงจำนี้เป็นความรู้สึกและความทรงจำของผู้ตนที่รวมถึงการฝนและได้รับมากมายแถมยังมีประสบการณ์กำลังเพาะอีกด้วยมันเป็นไปได้แม้ว่านี่คือมรดกที่แท้จริงเย่เทียนรู้สึกประหลาดใจวิธีการสืบทอดมรดกนี้แปลกจนเกินไปราวกับว่าอีกฝ่ายนั้นเป็นแค่ความทรงจำและเขาก็ได้ทำการพ่นความทรงจำของพวกเขาโดยตรงซึ่งมันก็เทียบเท่ากับการได้รับมรดกแต่อย่างไรก็ตามที่น่าเสียดายที่ความทรงจำเหล่านี้ไม่ได้มีมรดกที่น่าทึ่งมากเกินไปแต่สำหรับผู้ประทับคนอื่นมรดกนี้ค่อนข้างที่จะดีซึ่งมันเกี่ยวข้องกับความรู้มากมายเกี่ยวกับพลังชีวิตและมันสำคัญอย่างมากต่อพันธุ์เชื้อจีบอกได้เลยว่าพวกมันนั้นนำค่าไปอย่างมากสำหรับพวกเขาและเมื่อเย่เทียนก้าวไปข้างหน้าร่างโลหิตไอสังหารก็ได้ปรากฏขึ้นเป็นครั้งคราวในตอนเริ่มต้นนั้นร่างโลหิตตอนนี้ที่ได้กับผู้พิทักษ์ระดับสูงสุดต้นนั้นแต่หลังจากนั้นมันก็ค่อยปรากฏร่างโลหิตที่มีความใกล้เคียงกับระดับผู้พิทักษ์ที่ยงพกพันและแม้แต่เย่เทียนก็ยังยากที่จะสังหารพวกมันได้และด้วยวิธีดังกล่าวเย่เทียนจึงได้รับมรดกความทรงจำมาจำนวนมากชิ้นส่วนของความทรงจำเหล่านี้ยุ่งเหยิงไปอย่างมากและดูเหมือนพวกมันไม่มีการเชื่อมต่อกันแม้แต่น้อยแต่เมื่อใช้ชิ้นส่วนของความทรงจำเพิ่มขึ้นและรวมรวมมันเข้ากับจิตวิญญาณของเย่เทียนเย่เทียนจึงค่อยๆค้นพบว่าเศษชิ้นส่วนความทรงจำเหล่านี้ควรจะเป็นของสิ่งมีชีวิตเพียงแค่ตัวเดียวแต่เนื่องจากความทรงจำที่สำคัญได้ขาดหายไปเย่เทียนจึงไม่สามารถรู้ตัวตนของอีกฝ่ายได้เอาหน้าเราอยู่ไม่ไกลจะสมบัตินั้นแล้วเย่เทียนรู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยซึ่งมันก็หมายความว่าเขานั้นอยู่ไม่ไกลจะสมบัติที่สามารถยกระดับพรสวรรค์ในคาร์ดของเขาและเมื่อเขาสามารถยกระดับมันได้สําเร็จพรสวรรค์ในคาร์ดของเขาจะสะพรังมากขนาดไหนกันแต่ทะเลนั้นเรื่องราวเหตุที่มีออร่าอันน่าสะพรึงกลัวก็ได้ปรากฏขึ้นและออร่าของคู่ต่อสู้นั้นก็เทียบได้กับพระรุษศักดิ์สิทธิ์ในระดับทั่วไปหากเย่เทียนดูในสถานะร่างกายรักเขาก็คงจะไม่เกรงกลัวพระรุษศักดิ์สิทธิ์ในระดับทั่วไปเรานี้แต่ร่างกายนี้เป็นเพียงร่างกายกับชั้นมาเกิดชั่วคราวและพลังต่อสู้ของเขานั้นก็มีอย่างจำกัดซึ่งมันยังไม่ถึงระดับที่จะสามารถต่อสู้กับบารุษศักดิ์สิทธิ์ได้ดังนั้นการต่อสู้ครั้งนี้จึงเป็นเรื่องยากไปอย่างมากตุ้มการต่อสู้ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วในตอนเริ่มต้นนั้นเย่เทียนได้ถูกกดดันจากสมบูหากไม่ใช่เพราะการฟื้นฟูตัวอย่างรวดเร็วของผู้คนในพพันธ์เชื้อขจีและความสามารถที่แข็งแกร่งในการใช้ชีวิตของเขาก็คงจะถูกฆ่าด้วยร่างโลหิตไปนานแล้ว
ครึ่งชั่วโมงต่อมาลิเทียนก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสและพลังกระสู้ของเขาก็ลดลงถึงระดับหนึ่งซึ่งมันก็หมายความว่าเขาจะสามารถร่วงหล่นเมื่อใดก็ได้ในเวลานี้เย่เทียนได้ทำการตัดสินใจไม่มีทางเลือกแล้วเราจำเป็นที่ต้องยกเลิกสถานะกับชาติมาเกิดชั่วคราวไม่เช่นนั้นเราก็คงจะไม่สามารถคงอยู่ในพื้นที่มรดกนี้ด้วยพลังการสู้ในปัจจุบันของเราได้แม้ว่าการจอกจากภูเขาสิทธิ์แห่งชีวิตพลังจากที่ยกเลิกสภาพักกับชาติมาเกิดชั่วคราวจะลำบากเล็กน้อยแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีความหวังที่จะหลบหนีเย่เทียนที่นึกถึงความเป็นไปได้นี้และเริ่มปลดปล่อยสภาพักกับชาติมาเกิดชั่วคราวของเขาตุ้มประตูแห่งกยุติได้ปรากฏขึ้นเวลาเย่เทียนก็ได้เดินผ่านประตูแห่งกยุติซึ่งมันทำให้ร่างกายของพันพันธิกจีเริ่มสลายตัวและร่างกายที่เป็นพันมนุษย์ของเขาก็เริ่มถูกคำนวณขึ้นในชั่วพริบตาเย่เทียนก็ได้กลายเป็นร่างกายมนุษย์และรากฐานกระเพาะของเขาก็กลายเป็นเขาเขตบรุษที่แท้จริงครึ่งขั้นไม่ใช่แต่ดับผู้ประทักอีกต่อไปหลังจากที่เป็นกลับมาเป็นร่างกายรักความแข็งแกร่งของเย่เทียนก็พุ่งสูงขึ้นหลายเท่าเทคนิคต้นกำเนิดแห่งเต่าการฟาดฟันทุกสรรพสิ่งเทคนิคลับแห่งเต่าของเย่เทียนได้โจมตีร่างโลหิตโดยตรงและร่างโลหิตก็ได้ถูกฟันออกมาเป็นชิ้นชิ้นมันตายทันทีโดยไม่สามารถที่จะฟื้นตัวมาได้อีกดังนั้นความทรงจำที่สัพพังจึงได้รวมเข้ากับจิตวิญญาณของเย่เทียนแต่ในครั้งนี้ความทรงจำนี้มันแตกต่างออกไปจากปกติเล็กน้อยเพราะความทรงจำนี้ยาวไปอย่างมากและมันยังมีความทรงจำที่เกี่ยวกับอาณาจักรเทพและสังสารวัฏซึ่งมันเป็นมรดกของพ่อหลุดที่แท้จริงเราต้องมุ่งหน้าต่อไปเย่เทียนมุ่งหน้าเดินทางไปยังสมบัติที่เขาไม่รู้จักและตลอดการเดินทางเขาก็ได้พบกับร่างโลหิตจำนวนมากที่มีพลังของพ่อหลุดที่แท้จริงแต่พวกมันทั้งหมดนั้นต่างก็ร่วงหล่นและตกตายด้วยมือของเย่เทียนซึ่งเขาจะเปลี่ยนแปลงมันให้กลายเป็นความทรงจำและเมื่อมีความทรงจำที่มากขึ้นเย่เทียนค่อยๆเข้าใจแล้วว่าผู้ใดเป็นเจ้าของของความทรงจำนี้กินเนรีนี่คือชื่อของฝ่ายตรงข้ามส่วนความแข็งแกร่งของผู้ต่อสู้นั้นมันไม่ใช่ได้ง่ายที่จะสามารถระบุได้เพราะแต่ละความทรงจำนั้นอยู่ในยุคที่แตกต่างกันดังนั้นความแข็งแกร่งของผู้ต่อสู้จึงแตกต่างกันเช่นกันแต่จากความทรงจำที่เขาได้ยอมรับมาในตอนนี้มันก็แสดงให้เห็นว่าอีกฝ่ายนั้นเป็นพ่อรุดที่แท้จริงเป็นที่ตระพายแรงแต่จะเห็นได้ชัดว่าพ่อรุดที่แท้จริงนั้นคงไม่สามารถที่จะใช้วิธีการดังกล่าวได้อีกฝ่ายจะต้องเป็นพ่อรุดที่เต๋าในบนต้นมันถึงจะสามารถทำวิธีการแบบนี้ขึ้นมาได้หลังจากนั้นเย่เทียนก็ได้สังหารร่างโลหิตที่สัพพังอีกคนซึ่งมาทำให้เย่เทียนต้องต่อสู้เป็นเวลามากกว่าครึ่งชั่วโมงและเขาก็ไม่รู้ว่าเขานั้นได้ใช้วิชาลับแห่งเต๋าออกมาแล้วกี่อันกันแน่การสังหารคู่ต่อสู้ด้วยความยากลำบากดังกล่าวสามารถทำให้เย่เทียนได้รับความทรงจำจำนวนมหาศาลซึ่งเป็นความทรงจำของคู่ต่อสู้หลังจากที่เขากลายเป็นพ่อรุดแต่ที่เต๋าเป็นที่จะปล่อยแรงความทรงจำดังกล่าวนั้นมีค่าเป็นอย่างมากมันช่วยให้เย่เทียนสามารถเข้าใจเส้นทางของพ่อรุดแต่ที่เต๋าได้อย่างถี่ถ้วนและมันก็สามารถชดเชยการขาดประสบการณ์ของเขาอีกตู้ผลประโยชน์ประเภทนี้แทบจะเป็นไปได้ที่จะรับมันเว้นแต่จะมีพระรุดตะทิเต๋าที่ร่องโตนและความทรงจำของพวกเขาก็ยังคงตรงเลยอยู่เขาถึงจะสามารถได้รับความทรงจำดังกล่าวไม่เช่นนั้นไม่มีทางที่พระรุดตะทิเต๋าจะมอบความทรงจำดังกล่าวให้กับผู้ตนคนอื่นในเวลานี้เย่เทียนรู้สึกว่าเขานั้นดูไม่ไกลจะสัมผัสชิ้นนั้นแล้วมันดูดในที่อย่างนั้นเย่เทียนได้เดินมาถึงเดินเขาเล็กๆและได้พบกับต้นไม้โตเห็ดเล็กๆเติบโตขึ้นในที่นี้ราวกับว่ามันได้ถูกรดไปด้วยโลหิตและบนต้นไม้โตเห็ดก็มีผลไม้โตเห็ดซึ่งดูพิเศษไปอย่างมากนั่นมันผลไม้ดวงตาของเย่เทียนเบิกกว้างจางกระวนกระวายใจผลไม้นี้เป็นสมบัติที่เขาต้องการแต่เมื่อไรก็ตามที่เขาขัดเกลาเพราะมันแรงพอสวรรค์ในคารอกของเขาก็จะรับการยกระดับอย่างเลี่ยงไม่ได้แต่สิ่งที่เป็นปัญหาของเย่เทียนก็คือมันได้มีร่างโลหิตได้ทำการเฝ้าผลไม้โลหิตอยู่และร่างโลหิตตัวนี้ก็แข็งแกร่งมากกว่าร่างโลหิตก่อนหน้านี้ทั้งหมดความทรงจำของมันอาจจะเพียงพอที่จะเทียบกับพ่อรุดที่แท้จริงที่อยู่ในขั้นกลางขอบเขตแห่งเต่าหรือแม้แต่เทียบกับพ่อรุดที่แท้จริง
ที่อยู่ในระดับสูงของเขตแห่งเต่าเย่เทียนได้ทำการประเมินว่าเขานั้นไม่ใช่คู่ต่อสู้ของคู่ต่อสู้เลยและแทบจะไม่สามารถที่จะต่อสู้กันแบบ1-2ด้วยซ้ำเราไม่สนใจแล้วเย่เทียนเร่งรีบไปอย่างมากและเข้าต่อสู้กับร่างโลหิตตนนี้แต่แน่นอนว่าเย่เทียนนั้นได้รับบาดเจ็บอย่างรวดเร็วในช่วงต้นของการต่อสู้แต่ด้วยเทคนิคลับแห่งเต่าที่หลากหลายเย่เทียนจะสามารถที่จะปัดป้องการโจมตีของคู่ต่อสู้ได้และทันใดนั้นเย่เทียนก็เริ่มขอโอกาสและใช้ประสิทธิ์ต้นกำเนิด3องค์ประกอบไปเดียวเพื่อให้ความแข็งทางกายภาพและพลังปานศักดิ์สิทธิ์ให้กลายเป็นพลังงานทางจิตวิญญาณและในเวลาเดียวกันเขาก็ได้ใช้ประสิทธิ์แห่งความกระหนการโจมติงอันไร้ที่สิ้นสุดซึ่งมันทำให้ฝ่ายนั้นสับสนอยู่ชั่วคราวและเขาก็ใช้ประโยชน์จากโอกาสในครั้งนี้คว้าเอาผลไม้โรหิตได้จากไปอย่างรวดเร็วความเร็วของเย่เทียนนั้นรวดเร็วไปอย่างมากหลังจากที่เขาใช้ที่รับแห่งเตาการดับดีผ่านห้วงอวกาศเขาก็สามารถที่จะสกัดร่างโรหิตได้ออกมาได้อย่างรวดเร็วหลังจากนั้นเย่เทียนค้นหาสถานที่ที่เงียบสงบและปลอดภัยและเริ่มทำการขัดเกลาผลไม้โรหิตสีแดงทันทีเขาต้องการที่จะยกระดับพรสวรรค์ในครั้งแรกของเขาในที่นี้ก่อนบางทีพรสวรรค์ในครั้งแรกของเขาอันใหม่อาจจะสามารถช่วยเขาแก้ปัญหาในครั้งนี้ได้เย่เทียนได้ทำการกินผลไม้สีเลือดนี้ด้วยกันกัดเพียงแค่ครั้งเดียวและพลังงานที่น่าสะพรึงกลัวก็ได้เพื่อกระจายไปทั่วทั้งร่างกายของเขาในทันทีซึ่งมันนั้นยิ่งใหญ่กว่าสมบัติใดๆที่เย่เทียนเคยกินมาในอดีตหลายเท่าซึ่งมันได้เพิ่มระดับความสามารถของเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่จะเห็นได้ชัดว่าพลังงานที่สง่างามนี้ไม่ได้ถูกดูดซับโดยร่างกายแต่มันนั้นได้ไหลลงไปในจิตวิญญาณและถูกดูดซับโดยรอยตาประทับที่ดั้งเดิมของพรสวรรค์ในกระทะรอกทันใดนั้นความสามารถของพรสวรรค์ในกระทะรอกก็เริ่มเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยและความสามารถใหม่ก็ได้เติบโตขึ้นในเวลาเดียวกันความเจ็บปวดที่หายไปเนิ่นนานก็เริ่มดังไรเข้าส่วนลึกของจิตวิญญาณของเขาแต่ก็โชคดีที่เทียนสามารถอดทนมันไว้ได้และไม่ได้ร้องไห้ออกมาด้วยความเจ็บปวดในไม่ช้าครึ่งชั่วโมงก็ได้ผ่านไปพลังงานของผลไม้โรหิตสีแดงเริ่มหมดลงและการเปลี่ยนแปลงของพรสวรรค์ในคาร์กของเขาก็จบลงจนสมบูรณ์ตรวจสอบจิตใจของเย่เทียนสั่นไปอย่างมากเขาต้องการจะดูสถานการณ์เฉพาะว่าความสามารถของพรสวรรค์ในคาร์กใหม่นั้นที่ปรากฏนั้นคืออะไรกันแน่แต่โดยรวมแล้วมันก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันมากระหว่างพรสวรรค์ในคาร์กก่อนหน้านี้และพรสวรรค์ในคาร์กตอนนี้แต่ขอบเขตในการสำรวจนั้นกว้างมากกว่าเดิมไปอย่างมากและเขาก็พบว่าเขานั้นสามารถรวมพรสวรรค์เจ้ากำเนิดระดับเต่าได้แล้วก่อนหน้านี้เย่เทียนไม่สามารถที่จะรวมพรสวรรค์เจ้ากำเนิดระดับเต่าทั้ง10ด้าแต่ในตอนนี้เขาสามารถทำได้แล้วแต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าเมื่อพรสวรรค์เจ้ากำเนิดระดับเต่าทั้ง10ได้ทำการรวมการสำรวจแล้วพรสวรรค์เจ้ากำเนิดระดับเต่าที่น่าสะพรึงกลัวก็จะถูกกำเนิดขึ้นและนอกจากนี้เย่เทียนยังพบว่าพรสวรรค์ในคาร์ล็อกของเขานั้นมีความสามารถเพิ่มเติมขึ้นมาและมันก็เป็นความสามารถที่สะพรังไปอย่างมากการคาร์ล็อกต่อตนกล่าวอีกในหนึ่งก็คือเย่เทียนสามารถคาร์ล็อกต่อตนได้ซึ่งมันจะเหมือนกับร่างกายหลักทุกประการและไม่ผู้ใดสามารถที่จะสังเกตเห็นได้ดูเหมือนว่าความสามารถนี้อาจจะใกล้เคียงกับความสามารถของร่างโคแต่มันก็ห่างไกลจากระดับการเทียบเคียงกับร่างคนได้ร่างอวตารที่ถูกคอมเมนต์หลังจากขอบเขตโชคตานั้นไม่สามารถที่จะฝึกฝนได้แต่พวกมันจะมีรักฐานกันเพาะอยู่ในระดับต่ำแต่ถึงแม้ว่าร่างอวตารพวกนี้จะสามารถที่จะฝึกฝนได้แต่ร่างอวตารเหล่านี้ที่ถูกขัดเกลาขึ้นมานั้นจะมีศักยภาพที่ต่ำไปอย่างมากและพลังกระสู้นั้นก็ไม่สามารถที่จะเทียบเคียงได้กับร่างรักแต่ร่างกายที่ถูกคาร์กโดยพรสวรรค์ในคาร์กนั้นมันแตกต่างกันออกไปมันคือร่างกายที่2ซึ่งมีความสามารถทั้งหมดของร่างกายรักและยังมีความสามารถในการคาร์กพรสวรรค์อีกตู้นี่มันน่ากลัวไปอย่างมากแต่แน่นอนว่าเย่เทียนนั้นสามารถคาร์กได้เพียงทีละร่างเท่านั้นและเมื่อร่างกายนี้ร่วงโรยมันก็จำเป็นจะต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวซึ่งเวลาในการฟื้นตัวของมันนั้นใช้มากถึง10,000 ปีแต่เพียงแค่10,000 ปีนั้นไม่ได้มีความหมายสำหรับเย่เทียน
ความสามารถนี้สามารถช่วยชีวิตของเขาได้จะสมบูรณ์ในช่วงเวลาวิกฤตนอกจากนี้พลังของพระสวรรค์ในการรอกอย่างเพิ่มขึ้นไปอย่างมากซึ่งมันไม่อยู่ในระดับที่สามารถเทียบเคียงกับเมื่อก่อนได้ครั้งนี้เราได้กำไรจากมหาศาลเย่เทียนรู้สึกตื่นเต้นไปอย่างมากและทันใดนั้นเขาก็ใช้พลสวรรค์ในการคัดลอกเพื่อทำการคัดลอกต่อตนของเขาในตอนนี้ได้มีร่างกายก่อขึ้นอย่างรวดเร็วและมันก็ดูเหมือนกับเย่เทียนทุกประการแม้แต่ความแข็งแต่ออร่าก็ยังเหมือนเดิมซึ่งมันไม่ด้อยไปกว่าเดิมเลยและออร่าของจิตวิญญาณสถานการณ์ความสามารถและอื่นๆก็เหมือนกันทุกประการอาจกล่าวได้ว่าแม้แต่พ่อทุตแห่งอาณาจักรที่เหนือความพ่อทุตจะที่เต่าจะเดินทางมาอย่างที่แห่งนี้พวกเขาก็คงจะไม่สามารถบอกความแตกต่างระหว่างทั้งสองร่างได้ด้วยความสามารถนี้เป็นไปได้ไหมว่าที่เราจะหลบหนีจากพวกเขาจากสิทธิ์ออกไปได้เราเก่งว่าเราจะต้องพึ่งพาความสามารถในการคัดลอกตัวตนของเราหากเขาไม่มีความสามารถในการคัดลอกตัวตนของเขาถ้าเขาเดินทางออกไปเขาก็คงจะบังเอิญพบกับพ่อรุษศักดิ์สิทธิ์พ่อรุษศักดิ์สิทธิ์อันยิ่งใหญ่และพ่อรุษโบราณของพันธุ์เชคดีซึ่งพวกเขาอาจจะล้อมรอบทำการโจมตีเขาแต่ด้วยความแข็งของเขาเขาก็คงจะไม่สามารถหยุดยั้งโจมตีของมหาอำนาจเหล่านั้นได้เลยแม้ว่าบางทีเขาอาจจะสามารถหยุดการโจมตีของพ่อรุษศักดิ์สิทธิ์ระดับสูงได้แต่เมื่อไรก็ตามที่พ่อรุษศักดิ์สิทธิ์อันยิ่งใหญ่ทำการเคลื่อนไหวเขาก็คงจะต้องโดนแต่แน่นอนบารุษศักดิ์สิทธิ์ผู้ยิ่งใหญ่ของพันธุ์เคียวจีนั้นแทบจะเทียบกับบารุษที่แท้จริงในขอบเขตแห่งเต่าระดับสูงและในที่นี้ก็เป็นโรคของพันธุ์เคียวจีดังนั้นมันจะเป็นเรื่องปกติที่พวกเขาจะมีความได้เปรียบในการต่อสู้ในที่นี้ดังนั้นย่าเทียนจึงทำได้เพียงพึ่งพาพอสวรรค์ในคาร์ล็อที่สามารถคาร์ล็อกต่อตนได้เท่านั้นแต่แน่นอนว่าเขาไม่สามารถใช้ร่างที่สองเพื่อดึงดูดความสนใจอย่างโง่เขลาได้ไม่เช่นนั้นมันจะได้ประโจการคลอดรอกต่อตนนั้นไม่เพียงแต่จะสามารถคลอดรอกร่างกายของตัวเองได้เท่านั้นแต่มันจะสามารถคลอดรอกร่างกายของผู้อื่นได้อีกด้วยยกตัวอย่างเช่นเขาสามารถคลอดรอกผู้ตนระดับผู้พิทักษ์กองพันธุ์เชคจีจากนั้นก็ใช้ร่างของผู้พิทักษ์ผู้นั้นเพื่อทำการหลบหนีออกจากผู้ขัดสิทธิ์แห่งชีวิตดังนั้นด้วยพิธีนี้เขาจะสามารถออกจากโรคของพันธุ์เชคจีและกลับสู่โรคภายนอกได้จะง่ายดายแต่ในขณะนี้เย่เทียนจะไม่ต้องการที่จะจากไปเขาต้องการที่จะสำรวจความลับของสถานที่มรดกแห่งนี้ก่อนหน้านี้เขาไม่มีความสามารถในการสำรวจทั้งหมดเราเมื่อเขาเดินทางลึกเข้าไปร่างโลหิตที่สพลังก็จะทำการโจมตีเขาและร่างโลหิตที่เทียนพบเจอในพลังนั้นต่างก็มีพลังต่อสู้ระดับบารุษที่แท้จริงดังนั้นเขาจึงทำได้เพียงแค่หลบหนีเท่านั้นแต่ในตอนนี้มันได้แตกต่างออกไปแล้วเพราะเขานั้นมีความสามารถในการคัดลอกต่อตนของเขาได้และตราบใดที่มันเป็นร่างกายแม้ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามเขาก็สามารถคัดลอกพวกมันได้ดังนั้นเขาจึงสามารถคัดลอกร่างกายโดฮิตได้และทำการแอบเข้าไปในพื้นที่รักของพื้นที่มรดกแห่งนี้ตราบใดที่ร่างโลหิตของเขาไม่ได้ร่วงโรยมันก็แทบจะไม่มีผลแต่เมื่อมันร่วงโรยมันก็จำเป็นจะใช้เวลา10,000 ปีในการฟื้นตัวร่างกายที่สองของเย่เทียนได้ทำการสลายหายไปและทันใดนั้นเย่เทียนก็ทำการค้นหาร่างโลหิตที่มีพื้นฐานกันเฉพาะคล้ายคลึงกับเขาแต่มันก็ยังมีข้อบกพร่องในการคัดลอกต่อตนนั่นก็คือเขานั้นไม่สามารถคัดลอกร่างกายที่มีระดับกันเฉพาะที่สูงกว่าเขาได้ไม่เช่นนั้นเย่เทียนคงจะสามารถคัดลอกร่างกายของบารุษดาทิตเต่าได้ซึ่งมันจะทำให้เขาอยู่ยงคงพันเลยไม่ใช่หรือแม้ว่าเขาจะแข็งแกร่งแค่ไหนเขาก็คงจะไม่สามารถฝ่าฝืนกฎเกณฑ์แห่งสวรรค์ได้ดังนั้นเขาจึงทำได้เพียงเรื่องที่จะคัดลอกร่างกายโลหิตซึ่งมีหลักฐานเทียบเคียงกับบารุษที่แท้จริงครึ่งขั้นโชคดีที่มีร่างโลหิตบางตัวที่อยู่ในพื้นที่แห่งนี้และเมื่อเย่เทียนค้นพบพวกมันในไม่ช้าเขาก็ทำการคัดลอกพวกมันได้สำเร็จณสถานที่สืบทอดมรดกของพวกเขาศักดิ์สิทธิ์ในชีวิตซึ่งเป็นพื้นที่ราบมีร่างโลหิตตนหนึ่งได้พุ่งไปด้านหน้าอย่างรวดเร็วซึ่งมันได้ข้ามผ่านร่างโลหิตตนอื่นไปทีละตนและในขณะเดียวกันร่างโลหิตตนอื่นนั้นก็ไม่ทำการโจมตีมันด้วยเช่นกันซึ่งมันแตกต่างจากร่างโลหิตทั่วไปเพราะร่างโลหิตตนนี้ได้มองไปรอบๆตลอดเวลาและดวงตาของมันนั้นก็แสดงอารมณ์ของมนุษย์ออกมา
ใช่แล้วมันไม่ใช่เรื่องเห็ดธรรมดาแต่เป็นร่างกายที่ถูกคัดลอกดีเอเทียและถูกควบคุมดีเอเทียอย่างสมบูรณ์แน่นอนดูแลโดยรูปร่างของสิ่งมีชีวิตร่างโลหิตเช่นนี้ร่างโลหิตตัวอื่นจึงปฏิบัติต่อมันแบบเดียวกันและไม่ได้ทําการโจมตีเราเข้ามาเลยเย่เทียนกล่าวจนตื่นเต้นและด้วยวิธีนี้มันจะไม่มีความลับใดที่ซ่อนเขาได้อีกต่อไปอย่างที่ยิ่งดีถ้าผ่าพันธีคตีจะรู้ว่าเขามีความสามารถเช่นนี้เราก็เก่งว่าพวกเขาก็คงเจชาเราจนตาในไม่ช้าเย่เทียนก็ได้เดินทางมาถึงพื้นที่รักที่ลึกที่สุดของดินแดนมอตกแห่งนี้ในที่แห่งนี้เขาได้พบเห็นฉากที่ตกตะลึงใช่แล้วเขาได้พบเห็นศพซึ่งมันเป็นศพของมนุษย์ต้นไม้เราต้องตรวจสอบด้วยพลสวรรค์ในการคัดลอกดูก่อนภายใต้กระสอบด้วยพลสวรรค์ในการคัดลอกพลสวรรค์ของมนุษย์ต้นไม้ผู้นี้ก็ได้ถูกเปิดเผยเขาชื่อบอรุตติเตารูดินพลสวรรค์ด้านความแข็งระดับพระเจ้าก็ยังสูงพลสวรรค์ด้านความเร็วระดับพระเจ้าก็ยังสูงพลสวรรค์ด้านการป้องกันระดับพระเจ้าก็ยังสูงพลสวรรค์ดวลบูดระดับพระเจ้าก็ยังสูงพลสวรรค์ดวลคงระดับพระเจ้าก็ยังสูงข้อความข้างต้นบอรุตตะทิเต่าต้นมาจากสิทธินันข้อนั้นดูในจงสูตรซึ่งมันก็คือบอรุตตะทิเต่าผู้อยู่จงความพันของอาณาจักรถวยเทพและสุสานและในตอนแรกนั้นเขาก็ได้พบความลึกลับของพอรุตตะทิเต่าและเริ่มที่จะโจมตีขอบเขตของพอรุตแห่งอาณาจักรเมื่อนำมาแล้วดังนั้นเขาจึงหลบซ่อนอยู่ในอาณาจักรอย่างสันโดษเพื่อทำการทะลวงขอบเขตแต่เมื่ออาณาจักรได้จะสลายหายไปเขาก็ได้ร่องรนหลังจากที่ต่อสู้กับผู้ต่อสู้ที่แข็งแกร่งและเมื่อเขาร่องรนเขาก็กลายร่างเป็นอาณาจักรในหุบเหวอเวจีแห่งดีความสามารถในการลอกของเรากับสามารถแสดงอดีตของคนหนึ่งได้จริงๆอย่างนั้นหรือความสามารถเช่นนี้มันยอดเยี่ยมไปอย่างมากเย่เทียนรู้สึกประหลาดใจแน่นอนว่านี่เป็นหนึ่งในความสามารถที่หมายล่าสุดของเขาแต่เขาก็ไม่เคยค้นพบมันมาก่อนแต่มันก็ไม่ได้สายเกินไปที่เขาจะค้นพบมันในตอนนี้จะเห็นได้ชัดว่าจากคำแนะนำมนุษย์ต้นไม้ผู้นี้เคยเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์มาก่อนและต่อมาเขาก็ได้กลายเป็นพอรุตตะทิเต่าที่อยู่จงพัวพันของอาณาจักรทวยเทพและสวรรค์พอรุตตะทิเต่าที่อยู่จงพัวพันของอาณาจักรทวยเทพและสวรรค์นั้นแนวคิดเช่นนี้คืออะไรกันแม้แต่ในอาณาจักรทวยเทพและสวรรค์พอรุตตะทิเต่าระดับสูงสุดระดับที่8ก็เกือบไปอยู่จงพัวพันแล้วแต่มันมีพอรุตตะทิเต่าระดับที่8น้อยเกินไปที่จะสามารถกลายเป็นพอรุตตะทิเต่าที่อยู่จงพัวพันได้และยิ่งไปกว่านั้นพอรุตตะทิเต่าผู้นี้ที่ชื่อรู่จินได้ค้นพบคนรับของพอรุตแห่งอาณาจักรเป็นครั้งแรกและเขาก็มีความหวังที่จะกลายเป็นพอรุตแห่งอาณาจักรได้อย่างแน่นอนแต่พอรุตตะทิเต่าที่สัมปรังผู้นี้ได้ถูกโจมตีอย่างหนักโดยพอรุตตะทิเต่าแห่งอาณาจักรซึ่งมันทำให้รากฐานเฉพาะของเขาลดลงไปอย่างมากและเขายังได้พบกับการต่อสู้ที่จะทำลายอาณาจักรทวยเทพและสัสวรรค์ซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายไม่จริงไม่เช่นนั้นมันแทบจะเป็นไปไม่ได้หรือที่พอรุตตะทิเต่าที่อยู่จงคอพันที่นี้จะร่องโรนถ้าอ้างอิงจากข้อความนี้โรคคอพันเชกจีที่ตั้งอยู่ในบริเวณนี้นั้นมันเป็นศพที่ถูกเปลี่ยนแปลงมาจากร่างกายของพอรุตตะทิเต่ารู่จินและผ่าพันธุ์ทิกจีก็เป็นผ่าพันธุ์ที่ถูกพัฒนามาจากออร่าของพอรุตตะทิเต่ารู่จินและศพนี้ที่เป็นศพของพอรุตรู่จินก็คงจะเป็นกลางตัวตนของเขาซึ่งทะเลนั้นดวงตาของเย่เทียนก็ได้เบิกกว้างและเต็มไปด้วยความตื่นเต้นนี่คือศพของพอรุตตะทิเต่าผู้อยู่จงคอพันมันจะมีค่ามากขนาดไหนกันถ้าหากเราได้รับมรดกของการดำรงอยู่เช่นนี้เอาละครับจบไปแล้วครับผมตอนนี้ค้างอีกแล้วครับผมเอาไว้มาชมกันต่อตอนหน้าดีกว่านะครับผมว่าเย่เทียนจะรับอะไรหรือไม่จากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับผมเอาละครับได้ภาพกันใดก็ขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นครอบครัวเดียวเลยครับของครับ